เป็นเรื่องการแยกกล่องนะครับวันนี้เดี๋ยวน้องจะเรียนการแยกกล่องหน้า170หน้า170ครับน้องกูกูวันนี้น้องจะเรียน2แบบใหญ่ๆในเรื่องการแยกกล่องนะครับแบบแรกเนี่ยแบบแรกเนี่ยชื่อยาวนิดนึงนะครับจับคู่ดึงตัวร่วมนะครับจับคู่ดึงตัวร่วมนะเพื่อให้เกิดวงเล็บร่วมนี่คือประเด็นแรกที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจับคู่ดึงตัวร่วมเพื่อให้เกิดวงเล็บร่วมแบบที่2นะครับที่เราเรียนวันนี้คือทฤษฎีบทเศษเหลือซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายใกล้ๆละใกล้ๆจบหมดละและเดี๋ยวพี่จะเน้นทำโจทย์ทำโจทย์ทำโจทย์ส่วนเรื่องพื้นที่ผิวเนี่ยเดี๋ยววันนี้ท้ายหน้าพี่จะสอนตรงๆโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาที่เรียนในวันนี้นะครับเพราะงั้นเป้าหมายก็คือน้องมีความเข้าใจว่าจับคู่ดึงตัวร่วมให้เกิดวงเล็บร่วมเนี่ยเป็นยังไงทฤษฎีบทเศษเหลือเป็นยังไงและทรงกลมเป็นอย่างไรสูตรมันเป็นอย่างไรเริ่มนะครับน้องๆครับเริ่มต้นที่ข้อที่30นะครับข้อที่30 2x กำลัง4ลบ 16x นะครับแล้วก็บวก x กำลัง3ลบ8ข้อนี้มี3คนทุกทีครับมี4คนข้อสังเกตก็คือ2คนแรกเนี่ยนะครับเลข2กับเลข16เนี่ยนะครับ2คูณ8มันได้16นี่คือข้อสังเกตนะครับ2คูณ8มันได้16นี่คือข้อสังเกตนะครับแค่นี้น้องการที่น้องจะทำได้แบบพี่เนี่ยมันต้องอาศัยการทำโจทย์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ต้องตอบบ้างทบทวนนิดนึงข้อนี้นะครับหลักการทำก็คือใส่วงเล็บปึ๊บ 2x กำลัง4ลบ 16x บวกวงเล็บเปิด x กำลัง3ลบ8แบบนี้น้องอ่ะเปลี่ยนแค่นี้ก่อนนี่คือขั้นแรกพี่ยังไม่ได้ทำอะไรกับโจทย์เลยนะพี่แค่ใส่วงเล็บพี่แค่ใส่วงเล็บน้องๆครับขั้นตอนต่อไปครับ2คนนี้มีอะไรเป็นตัวร่วม2กับ16พอเรามองคือ2ดึง2ออกมาครับ x กำลัง4กับ x กำลัง1มี x ร่วมกัน1ตัวพอเราดึง2 x ออกมาแล้วครับคนแรกนะครับ2มันก็จะหมดไป x กำลัง4ดึงออกมา1มันจะเหลือ x กำลัง3มันจะกลายเป็น x กำลัง3แล้วก็2ดึงออกมาครับมันจะกลายเป็น8x หมดไปดึง2มาไงเดิมเป็น16ใช่ไหม2คูณเลข16 2คูณ8บวกด้วย x กำลัง3ลบ8อ่ะเปลี่ยนแค่นี้ก่อนน้องๆครับเช่นนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามี2พจน์ใหญ่ๆมี2พจน์ใหญ่ๆคำถามที่น้องให้เราตอบก็คือ2พจน์ใหญ่ๆนี้มีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันวงเล็บx กำลัง3ลบ8ที่เหมือนกันให้น้องดึงออกมานะครับดึง x กำลัง3ลบ8ออกมาทำความเข้าใจน้องคำถามที่น้องให้เราตอบต่อไปก็คือพอดึงออกมาแล้วคนแรกเหลืออะไรมันเหลืออะไรครับเหลือ 2x ส่วนพจน์ที่2ครับพอพี่ดึง x กำลัง3ลบ8ออกไปหมดเที่ยงจำเลยนะครับหมดเที่ยงจะต้องเขียน1หมดเที่ยงจะต้องเขียน1หมดเที่ยงจะต้องเขียน1ทีนี้ก็มีปัญหาอยู่ว่าน้องจำสูตรผลต่างกำลัง3เรียนครับถ้าน้องๆยังไม่จำนะครับน้องๆจำได้แล้วนะครับหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3แยกตัวออกได้หน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2โอเคนะครับทำความเข้าใจทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับตรงนี้เนี่ย
x กำลังสามลบแปดเนี่ยเลขแปดมันคือ2ยกกำลังสามจำนะครับเลข8คือ2ยกกำลังสามมันก็จะกลายเป็น x กำลังสามลบด้วย2ยกกำลังสามวงเล็บที่2 x บวก1เหมือนเดิมใช้สูตรผลต่างกำลัง3ครับหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ได้หน้าลบหลังได้หน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง2บวกหน้าคูณหลัง x คูณ2ได้อะไรครับ 2x บวกหลังกำลัง2 2กำลัง2ได้อะไรครับ 4แล้วคูณด้วย 2x บวก1คำตอบข้อนี้ข้อ30จึงตอบช้อยข้อ2ข้อ30ตอบช้อยข้อ2ทำความเข้าใจนะครับจนให้ละเอียดนะครับแล้วกลับบ้านลองไปติดแล้วลองฝึกเขียนเองการเรียนทำโจทย์ได้เนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำโจทย์คือเจอไลฟ์เจอหลายๆข้อนะครับแล้วน้องก็ฝึกทำเดี๋ยวพี่จะลงกระดานนะครับแล้วก็สอนข้อ30สามเอ็ดก็จะเป็นอีกแนวนึงคล้ายๆกัน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 ข้อที่3นะครับ49น้องครับน้องช่วยแก้โจทย์ข้อ3นิดนึงนะครับจะต้องเป็น49 y กำลัง6นะครับถ้าเป็น x กำลัง6จะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในช้อยไม่มีตัวไหนเป็น x เลยน้องครับโจทย์ข้อนี้นะครับพอพี่เจอเนี่ยพี่ก็จะต้องมานั่งจับคู่ดูครับน้องพี่ลองจะพูดในใจดูนะครับน้องไอ้ตรงนี้เนี่ย49กับ28โอ้มันมีเลข7ร่วมกันมันมีเลข7ร่วมกันพอเราดึง7ออกมาเฮ้ยตรงนี้มันเป็น749มันจะได้เหลือ7ตรงนี้เหลือ7นะตรงนี้เหลือ4โอ้แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็น36กับ4ถ้าเราเอา4ดึงมันจะเหลือ9เพราะ49 36แล้วไปตรงนี้จะเหลือที่นะครับตรงนี้จะเหลือที่น้องๆครับก็ปรากฏว่าพอนั่งลองนั่งคิดในใจดูตะกี้มันเหลือ7 4อันนี้เหลือ9 1ดึงเสียไปเหลือนี่มันไม่มีตัวร่วมเลยตัวเลขไม่เหมือนกันน้องก็ต้องมานั่งคิดแบบข้อตะกี้เนี่ยสักพักนึงก่อนพอนั่งคิดสักพักนึงนะครับปรากฏว่าน้องคิดยังไงมันก็ไม่เกิดวงเล็บร่วมและเด็กส่วนใหญ่ทำไมฉันไม่อยากคิดแล้วน้องๆครับข้อนี้เรามาดูนะครับว่าพี่คิดยังไงคล้ายๆกับข้อตะกี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าแบบตะกี้เนี่ยสองคนจับคู่มาอยู่วงเล็บเดียวกันสองคนจับคู่มาอยู่วงเล็บเดียวกันแต่ข้อนี้นะครับสามคนอยู่วงเล็บเดียวกันรู้ได้ไงใช่ไหมน้องครับอันนี้น้องจดนะ49 y กำลัง6เนี่ยแล้วก็ไอ้3ตัวเนี้ยไอ้3ตัวที่พี่ขีดเส้นใต้สีชมพูเนี่ยมันอยู่ในรูปกำลัง2สมบูรณ์เนาะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2หรือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลังลบ2หน้าหลังบวก2ตรงนี้เนี่ยมันคือ7 y กำลัง3ทั้งหมดกำลัง2และตรงนี้เนี่ยเลข4เนี่ยมันคือ2ยกกำลัง2ปรากฏว่าพี่ไปนั่งคิดในใจครับน้องปรากฏว่าไอ้28เนี่ยมันคือลบ2หน้าหลังน้องดูดะลบ2หน้าคือ7 y กำลัง3แล้วหลังคือ2น้องก็เอา2คูณ7มาได้14ใช่ไหม14คูณ2ได้อะไร28ซึ่งแน่นอนครับน้องน้องไม่ต้องตกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมพี่คิดได้เพราะว่าพี่ทำมาหลายรอบแล้วเข้าใจยังน้องอาจจะเพิ่งเจอครั้งแรกน้องอาจจะยังดูไม่ค่อยออก
นะครับเดี๋ยวน้องก็จะดูออกโอเคนะครับสรุปข้อนี้เอา3ตัวที่พี่ขีดเส้นใต้สีชมพูมาอยู่เลขเดียวกันแล้วก็เอาไอ้ตัวที่เหลือก็คือไอ้ตัวที่พี่วงกลมสีเขียวไปอยู่ข้างนอกวงเล็บตัวเดียวมันก็จะกลายเป็น 49y กำลัง 6 49y กำลัง 6 49y กำลัง 6ลบ 28y กำลัง 3 บวก 4 ไปลบกับสาย 6y กำลัง 2 เนี่ยน้องใส่วงเล็บนี่คือขั้นแรกไอ้สีชมพูนั้นคือทดแค่ทดหรอกทดไว้หรอกเทนนี่พี่จะทำแสดงวิธีทำละเอียดให้น้องดูนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง 2ที่เขียนเหมือนไอ้สีชมพูหน้ากำลัง 2ลบ 2หน้าหลังนะครับบวกหลังกำลัง 2ปึ๊บลบด้วยสาย 6y กำลัง 2พี่ยังคงเหมือนเดิมเดี๋ยวน้องดูนะว่าพี่ทำไงต่อแค่นี้น้องบรรทัดต่อบรรทัดนี้ไปบรรทัดต่อไปเนี่ยถ้าน้องไม่เข้าใจแสดงว่าน้องยังไม่จำสูตรกำลังสองสมบูรณ์ต้องจำได้แล้วนะครับเพราะว่ายังไงมปลายเราต้องใช้อยู่ดีต้องท่องคณิตศาสตร์ก็ต้องท่องสูตรเยอะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันจะมีค่าเท่ากับหน้าลบหลังคือเลข2ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยครับวงเล็บใหญ่ทั้งหมดเหลือแค่นี้จากสูตรกำลัง2สมบูรณ์ต่อไปนะครับพอเป็นกำลัง2สมบูรณ์เสร็จนะครับนักคณิตศาสตร์ใช้สูตรผลต่างกำลัง2อีกทีนึง3 6y กำลัง2นักคณิตศาสตร์เขาแก้เป็น 6y ทั้งหมดกำลัง2มันก็อยู่ในรูปหน้ากำลัง2รูปหลังกำลัง2เรียบร้อยแล้วพร้อมครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังเสริมได้หน้าลบหลังนี่คือหน้าลบหลังคูณได้หน้าบวกหลังคุณครูบางท่านเพื่อนๆบางคนนะครับหนังสือบางเล่มอาจจะเรียนดีกรีเป็น 7y กำลัง 3 ลบ 6y ลบ 2คูณด้วย 7y กำลัง 3 บวก 6y ลบ 2 คำตอบข้อนี้ถึงตอบช้อยส์ 3